เอาละครับสวัสดีนักลบแคชเวียทุกท่านได้อีโมดมินิปก้ากันหรือยังครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปลงมินิปก้าทัวร์นาเมนต์กันผมได้อีโมดมาใหม่ครบแล้วนะครับนี่เลย4อันอันแรกนี่ก็คือมินิปก้าหัวร้อนครับไม่ร้อนธรรมดาครับหัวหมุนเลยอันที่2นะครับย้อนแพนเค้กตกใส่หัวตัวเองอันที่3อันนี้คือชูแพนเค้กนะครับแพนเค้กอันที่4นี่เท่สุดๆเลยนะครับอิเล็กทริกชัฟเฟิลนะครับมันเต้นเพลงก็เพราะด้วยนะครับอีกทีนึงตึ๊ด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 ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่คือผมซื้อมาจากวันครบรอบนะครับแคชชัวร์เยลครบรอบ3หรือ4ปีเนี่ยนะครับเป็นยักษ์กินเค้กที่ซื้อเพราะอะไรรู้ไหมมีเสียงเลอผมเลยซื้อนะครับอีกทีดินี่นะครับผมมีอีโมดครบมาเลย71นะครับคืออีโมดธรรมดามีหมดยกเว้นอีโมดที่มาจากทัวร์นาเมนต์นะครับผมยังไม่มีแรมไรเดอร์ซื้อมาหมดเลยนะครับอันนี้คือเหยื่อการตลาดที่แท้จริงเหมือนเดิมนะครับผมเก็บหีบไว้เปิดเยอะมากๆอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อๆไปด้วยนะครับใครที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe แล้วก็ติ๊กปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนไม่พลาดการลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับโอเคมาดูอันแรกก่อนเลยครับ Crown Chest อันนี้คือได้ซิลเวอร์เยอะมาก1124ครับ Gems อีก2 Knight 20นะครับ Goblin ไม่ค่อยได้ใช้เลยเกรดันอาร์มี่มีใช้บ้างนะครับก็โอเคฮอคไรเดอร์ครับโดยรวมแล้วพอโอเคนะครับอ่ะดูซิลเวอร์อันที่2ครับ145มัสเก็ตเทียบาร์บาเรียน3ตัวเองนะครับต่อมา134แรสเกิลอยากได้แรสเกิลครับผมอยากอัพเป็นการ์ดทองคำเลยแล้วก็อินเฟอร์โนจาวเวอร์ครับใกล้อัพได้แล้วเป็นเลเวล11มาแล้วครับอันที่3 147แบทเทอร์แรมแล้วก็อีลิทบาร์บาเรียนสุดยอดครับถึงครึ่งทางละถึงครึ่งทางละมาแล้วครับซิลเวอร์เชสครับ145บาร์บาเรียนฮาร์ทแล้วก็ไฟร์สปิริตครับโอ้โหไม่ใช้สักอย่างเลยประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่เหมือนคลิปที่ผ่านมานะครับเพราะว่า2มงกุฎขึ้นไปหมดเลยมาดูอันแรกกันเลยนะครับอันนี้เป็นดราฟพิกทัวร์นาเมนต์ชอบมากคือมันเป็นดราฟพิกนะครับเราต้องเลือกการ์ดให้เขาเขาเลือกการ์ดให้เราอันนี้ผมคิดอยู่นานว่าจะเอาอะไรดีครับรอยัลไจแอนหรือไจแอนสเกเลตันดีไจแอนสเกเลตันครับเพราะว่ามันตายแล้วมันระเบิดซ้ำนะครับตั้ง1,200มาครับดาร์ทกอบลินครับผมไม่เอากอบลินบาร์เรลไม่ใช่สายตอดนะครับต่อมานี่ครับบอลลูนดีกว่าครับเพราะบอลลูนมันโจมตีได้แล้วก็มีระเบิด after effect นะครับอันนี้มินเนี่ยนครับอย่างที่ผมบอกเอาสายอากาศครับถ้าเราเจอตัวที่ตีทั้งบกแล้วก็อากาศครับเอามันเลยครับไม่ต้องคิดอย่าเลือกที่ดีให้เลือกที่ครอบคลุมนะครับผมมีไปถามมามีใครได้บ้างบางคนบอกแพ้นะครับกลับเข้าไปนะครับแค่10เพชรเองนะครับมันต้องไปซื้อข้างนอกอันนี้คือเสีย10เพชรเรามีสิทธิ์ได้อีโมดนะครับมาแล้วครับกับสเกตันบาร์เรลนะครับกับแม่มดครับโอ้โหลอยมาอย่างนี้เลยครับผมเอามินเนี่ยนกับสเปียร์กอบลินต่อไปก่อนนะครับแล้วให้ไจแอนท์สเกตันไปแทงข้างหน้ามาครับเขาหยิบการ์ดมาฮะหยิบการ์ดมาอีกก็โดนตอดเลสนะครับโอ้โหตายตายหมดเลยกับลินดาตามหลังครับแน่นอนป้อมพังป้อมพังลงเบบี้ดราก้อนนะครับครบ1ทีได้1ทีนะครับระเบิดซ้ำ1,500เหลือ600ครับมาครับอันนี้ผมไม่มีตัวถ่วงนะครับก็เลยเอามินิเปก้าไปแทงก่อนแต่ผมดันลงสเปียร์กับลินใกล้ไปหน่อยครับไม่เป็นไร120 1ทีครับ7เหลือ7 เหลือ7อันนี้เอามินเนี่ยนไปนะครับแค่นั้นคาร์ดดีตรงคือเวลามันพังมันสามารถยิงซ้ำได้นะครับก็ทีนึงก็เกือบ 4-500 เลยมาครับวิชของจริงผมก็ปล่อยนะอย่าเสียเวลากันนะครับเลือกแค่7เองมันไม่รู้ว่าผมมีธนูมาครับแบบนี้นี่แหละงานงอกครับผมปล่อยแบตมาก่อนครับผมปล่อยข้างหน้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวตายหมดเรียบร้อยครับให้ไปเลยครับยังรอดอยู่กับลินดาตายพอดีครับดูนะครับล่วงมาแบตตายไป1ครับตอนที่มันร่วงมีดาเมจด้วยนะครับไม่แรงมากแต่ก็เสียเลือดนะครับมาเลยผมปล่อยครับให้มันตอบไปเลยเบรกกับลิ้นครับ120120 240ครับไม่เป็นไรอย่างนี้ครับกาดดักหน้าเอาธนูโปรยไปเลยครับเกาะหายหมดพังพังเห็นไหมครับกว่าเขาจะสวนได้5น้ำยา6น้ำยา5น้ำยา6น้ำยาแพงหมดแพงหมดเลยสวนยังไงสวนยังไงและดิครับตูมอีกด้านหนึ่งเหลือ7ไม่ต้องห่วงครับมีธนูมันรู้แล้วนะครับว่าผมมีธนูโชว์ให้เห็นทีนึงนะครับมาครับแล้วไจแอนเอาเปก้าก่อนนะครับไปตอดวิชก่อนนะครับผมไม่อยากให้บอลลูนตายผมกระดูกตายครับ1นัด2นัด3นัดครับอ้าวมันใช้ทันเดอร์
โดนมินิเพกาแล้วก็ไม่ตายด้วยโอ้โหเสียดายแทนพังครับมาแล้วครับตายก่อนกอบลินดาดีมากครับถูกอีกแล้วครับโปรยธนูทับไปเลยครับไม่เป็นไรวิชมาครับเขาสมควรจะปล่อยวิชตรงกลางแบบนี้เละแล้วครับ700 100เรียบร้อยครับ3มงกุฎเห็นช็อตเมื่อกี้ไหมครับคือเขาสวนผมไม่ได้เลยต้องใช้5น้ำยา6น้ำยา5น้ำยา6น้ำยาคือมีแต่ Royal Giant Wish แล้วก็ Thunder ครับสวนไม่ได้เลยแล้วนี่นะครับคือเราเลือกแบบแพ้เขาก็ได้แล้วก็ไม่ครอบคุมทางอากาศเลือกที่ครอบคุมอย่าเลือกที่ดีนะครับถ้าเราเจอตัวที่เราเล่นไม่เป็นเราก็ต้องเลือกไปนะข้ามันตีทั้งบกแล้วก็อากาศนะครับมาดูอันที่2กันอันนี้ด่านน้ำแข็งนะครับได้2มงกุฎมาครับอาร์เชอร์เพราะว่าอะไรครับมันยิงทั้งบกแล้วก็อากาศนะครับดีกว่าอาร์เชอร์ส่วนมินิเนียนได้อันนี้ครับจายแอนด์สเกเลตันครับผมไม่เอาโกเลมอันนี้อินฟาโน่ครับผมต้องการอะไรที่เพิ่มความแดงนะครับมิเดก้าบายบายนะครับอันนี้เหมือนเดิมครับอากาศเพราะพรินท์ยิงอากาศไม่ได้นะครับมันแทงอากาศไม่ได้เรียบร้อยครับผมให้อากาศเขาแค่ใบเดียวผมมีอากาศ3ใบ Infernal Dragon Archer แล้วก็ Minion Horde นะครับนี่ไงมันมีแบตสบายครับ Archer ตอดแบตสบายเลยจริงๆมาแล้วครับเอา Ice Golem ไปไซเคิลครับเอาไปทิ้งมันเริ่มมามันปล่อยโกเลมเลยไม่คิดจะเก็บเป็นท่าไม้ตายหน่อยเหรอแต่ได้อยู่นะครับแต่ได้อยู่2534ระเบิดแตกไปนะครับทุบทีหนึ่งแตกนะครับตีประมาณ100นิดๆมาครับมินเนี่ยนผมเอา Inferno Dragon ก่อนนะครับนี่ไงวิสส่วนมินเนี่ยนได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับยิงนั้นละประมาณ 50-70 G กับ G แซบไม่ตายครับทั้งกองไม่ตายเลยผมเอา Royal Ghost นะครับไปดักหน้า Royal Ghost ถึงป้อมเลยนะมาแล้วครับแบทหันไปที่ Royal Ghost มั้ยครับ1ทีอ่ะ2ทีสามทีนั่นแหละครับเท่าไหร่เกือบ900แล้วครับ800 700ปล่อยอีลีดเหรอไอซ์โกเลมครับดักหน้าถ่วงเวลาครับแล้วก็อาร์เชอร์สนะครับถูกๆ3น้ำยาเห็นไหมครับเลือกตัวที่ตีทั้งบกแล้วก็อากาศนะครับดีที่สุดบางทีตัวอากาศโดนแซบโดนธนูก็ตายหมดนะครับถ้าตัวบกนี่บางทีต้องโดนลูกไฟถึงจะตายและบางทีเขาก็ไม่ให้เลือกลูกไฟด้วยนะครับมาแล้ว218เฮ้ยปล่อยเหรอปล่อยเหรอเหมือนต้นคลิปเลยนั่นแหละแล้วสุดท้ายตายพอดีครับ40เหมือนเขาแบบโอ้ยังไงก็พังปล่อยเถอะนะครับมาครับพรินซ์ผมมีสเกเลตันไม่ต้องกลัวครับมาเลยพุ่งมาเลยพุ่งมาเลยยินดีต้อนรับมาครับมินเนี่ยนทอนครับดักหน้ามันต้องแซบมันต้องแซบอย่าลืมครับไม่ตายไม่ตายเห็นป่ะไอซ์โกเลมครับดักอย่าให้มินิเปก้าฟาดนะครับ6700ไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มจริงๆมาครับอาร์เชอร์สมันปล่อยมาอีกแล้วครับผมชอบไอโกเลมตรงเวลามันแตกนะครับทั้งบกทั้งอากาศโดนหมดนะครับเสียเลือดนิดนึงนะครับ1ใน3 1ใน4เอาหมดนะครับ1ที2ที3ทีครับเหลืออีกตัวนึงมินเนี่ยนมินเนี่ยนช่างแม่งครับไม่เป็นไร1ทีนี่ครับจะแอสเกตันสวนอีลิทบาร์บาเรียนได้นะครับ6น้ำยาเท่ากันนี่ครับเหลือถึงครึ่งละไม่ตายด้วยนะจะแอสเกตันรอดด้วยนะครับจากอีลิทบาร์บาเรียนโกเลมได้ครับ Inferno Dragon ครับปล่อยมาอย่างนี้อินเนียนหอดตามครับแซบไหมไม่แซบมันปล่อยมินเนียนแซบไหมแซบแล้วครับไม่เป็นไรครับระเบิดซ้ำระเบิดซ้ำแตกทีครับโอ้โหนี่ไงเกลี้ยงเกลี้ยงจริงมาครับมินิเปก้าปล่อยแบบนี้ท่องๆก็เละดีครับแบตมาอีกแล้วผมปล่อยเลยซ้ายไม่เป็นไรครับมันทำอะไรไม่ได้ขวานครับ Royal Ghost กับ Archer ปล่อยมินเนียนมาแบบนี้ก็เละดีครับแซบไม่ตายเขาไม่มีตัวสวนมินนิ่นฮอดผมดีๆเลยไงแอโร่ก็ไม่มีผมไม่ใช้ทันเดอร์เลยเห็นไหมผมมีอยู่นะทันเดอร์ฟ้าผ่าครับ2 1ขวามันแตะผมไม่ได้ซ้ายนี่มันเอาไปครึ่งหนึ่งนะครับ2มงกุฎอันนี้เป็นแคนจีนเห็นไหมครับเขาไม่ครอบคุมทางอากาศเลยเขาแซปมินนิ่นฮอดผมก็ไม่ตายคือมันเหลือเลือดอีก1ตึงกระตึงนึงอะซึ่งมันแบบมันเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากถ้ามีลูกไฟหรือแอโร่นะครับก็ผมอาจจะแพ้ไปแพ้แบบแพ้ทางเลยอ่ะมาดูอันสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเวิร์กช็อปผมได้2มงกุฎเหมือนกันอันนี้ผมไม่เลือกสเกตันบาเรลนะครับเอาพรินซ์ครับสเกตันบาเรลนี่ผมไม่น่านับไอซ์วิซาร์ดครับไม่นับเป็นสายอากาศนะเพราะว่ามันไม่ได้โจมตีไงอันนี้แอโร่ครับผมไม่อยากเล่นแพงเกินไปนะครับให้มันแพงๆลาวาฮาวครับให้มันไปเลย Royal Giant นะครับรอครับรออีกตั้ง10วิ
อย่าลังเลดิเออให้มาเหอะนานนะเนี่ยเวลาจะหมดเลยโอเคร้องไห้ร้องไห้นี่คือผมได้ของแพงนะครับแพงเหมือนกันพอสมควรเลยลาวาฮาวแต่มันให้ราสโก้ผมไม่รู้ว่าคิดผิดหรือเปล่าผมให้อิเล็กโทรดราก้อนมันไปตอนแรกก็คิดว่าคิดผิดนะครับก็เกือบอยู่นะคิดอยู่เอาอะไรดีอิเล็กโทรหรือร็อกเก็ตครับอย่าใช้ร็อกเก็ตไม่คุ้มหรอกมาครับวอแครี่ครับหมุนโดนฟันไป5นาทีมาครับเมกาไนท์นี่ผมไม่ได้ให้เขานะเขาเลือกเองมาครับราสโก้ตามหลังชิ่งไปเลยครับชิ่งอีกแล้วครับเมกาไนท์กระโดดทับหัววอแครี่ไม่เป็นไรครับดูครับโอ้โหเมกาไนท์นี่กระโดดทับแรงแต่ตีเบารู้ใช่ไหมครับตีทีประมาณ 3-400 เองมาครับแรสโก้ตายกระโดดตายกลางอากาศตายกลางอากาศมาแล้วครับนี่แหละตอด 2,000 1,900 1,800 โปรยธนูซ้ำไปนั่นแหละ 1,700 โอ้โหมันลงไปเพราะใช้อันดักหน้าพอดีเกือบไปแล้วนะครับเอาพรินซ์ครับพรินซ์ฆ่าเมกาไนท์ดีมากพรินซ์ฆ่ายักษ์พรินซ์ฆ่าแล้วแจนดีมากๆเลยนะครับ5น้ำยากับ6กับ7นะครับส่วนได้ดีจริงๆมาครับแพนเค้กไม่อยากให้ตายครับกอบลินช่วยต่อหน่อยเรียบร้อยครับขอแทงหน่อยแทงหน่อยแทงหน่อย1ทีมันปล่อยไมเนอร์มาดักครับ2ทีแทงได้2ทีครับแล้วก็ตายพอดีนะครับเจ้ากัน1530กับ1581ผมไม่เคยคิดจะใช้ไมเนอร์นะมันเบาอ่ะทุกทีละ670คือมันปล่อยไปค่าพรินเซสดีนะครับเวลาปล่อยตามหลังอย่างเงี้ยมาครับลาวาฮามุกเดิมมุกเดิมมันมีมินเนี่ยนกับอิเล็กโทรดราก้อนไงแล้วก็สเกเลตันบาร์เรลซึ่งสเกเลตันบาร์เรลไม่นับนะครับมันไม่โจมตีมันต้องรอแตกนะครับคิดผิดหรือเปล่าเปลืองโอ้โหร็อกเก็ต6น้ำยาครับแรสโก้เอาอะไรนำหน้าเอาอะไรนำหน้าอิเล็กโทรดราก้อนครับผมมีแรสโก้ครับสกอยยิงให้หน่อยครับครึ่งหลอดแล้วสกอยยังไม่ตายครับตายไป1ไม่เป็นไรครับ 1,000 840 700 600 500 300ปล่อยมินเนี่ยนมาผมปล่อยพินอีกด้านหนึ่งปล่อยธนู200ครับ150มันปล่อยเมกาไนท์ทับครับ69 24พังพอดีครับไอวิสากำลังฆ่าเมกาไนท์อยู่ตอนนี้แหละครับหนักและงานงอกวาแครี่ครับหมุนติ้วๆให้หน่อยไมเนอร์ช่างหัวแม่งครับฆ่าเรลเจแอนเรลเจแอนมันยิงนัดหนึ่งคือเท่ากับไมเนอร์ทุบ3ทีเลยมาแล้วครับไปอย่างนี้พีนฆ่าให้หน่อยครับสกอยฆ่าให้หน่อยเออนั่นแหละครึ่งหลอดครับเรียบร้อยวาแครี่ยังไม่ตายนะครับพุ่งไปไม่มีตัวอากาศครับปล่อยสเกเลตันบาร์เรลทำไมมินิเปก้าครับมาแล้วครับเละแตกครับแตกวาแครี่ครับหมุนติ้วเมกาไนกระโดดทับครับด้านซ้ายไม่เอาหรอครับด้านซ้ายไม่เอาหรอครับเอาก็ไม่ทันแล้วครับไมเนอร์1 0ครับเรียบร้อยไมเนอร์ผมว่าอย่าใช้เดียวต้องใช้กับหมูใช้กับสเกเลตันบาร์เรลหรือไม่ก็แบบปล่อยไปแล้วก็เตรียมปล่อยแซปปล่อยลูกไฟอะไรแบบนี้นะครับคือมันไม่ได้ตีแรงนะบางคนเห็นเลือดแม่งแบบเหลือตั้ง 6-700 ปล่อยไมเนอร์ไปคิดว่าจะพังได้ไม่นะครับมันตีได้แค่ 3-400 เองมั้งนะครับทุกทีละ670ผมบอกเสมอนะครับเลือกการ์ดที่ครอบคลุมอย่าเลือกการ์ดที่ดีต่อให้เราเจอการ์ดที่เราไม่เคยใช้แต่มันตีทั้งบกแล้วก็อากาศนะครับเลือกมันไปเลยไม่ต้องคิดนะครับคิดอะไรอยู่ก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe กดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในพลาดการลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ